ผมออกจากเรื่องความเคลื่อนไหวพักการเมืองมาที่ความเคลื่อนไหวหรือการแสดงทัศนะของบุคคลบ้างดีกว่านะครับแต่ว่าก็เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่กับสถานการณ์ทางการเมืองนี่แหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มประชาชน แล้วก็ขบวนการอํานาจต่างๆทั้งหลายจนในที่สุดเกิดการยึดอํานาจมาแล้ว2ครั้งสองหนแล้วหลังจากมีการยึดอํานาจ2ครั้งสองหนเนี่ยนะครับบุคคลเหล่านี้ก็เข้ามามีตำแหน่งแห่งที่จากอํานาจของคณะรัฐประหารคนแรกนะครับได้แก่สุภาพบุรุษซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีหน้าตาหล่อเหลาเอากาน เป็นที่ถูกตาต้องใจของสาวใหญ่สาวเล็กทั่วประเทศไทยนะครับคือคุณแก้วสันอติโพธินะซึ่งคุณแก้วสันเองเนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวตั้งแต่โนู้นล่ะครับมีเวทีพันธมิตรก็เอานะฮะมีการเป่านกหวีดเนี่ยก็ด้วยหลังการยึดอำนาจโดยพลเอกสนธิบุญยรัตนกลินเนี่ยคุณแก้วสรรก็ ตกที่นั่งสบายนะครับคือสำนวนไทยมันมีคําว่าตกที่นั่งลําบากนะฮะแต่คุณแก้วสรรผมว่าตกที่นั่งสบายนะคือได้ไปทําหน้าที่ใหญ่โตเป็นคอตสอสครับมีหน้าที่เสมือนหนึ่งพน,นักงานสอบสวนทําหน้าที่เอาเรื่องนะครับในคดีรัฐบาลทักษินถูกกล่าวหาว่าทุจริตคอร์รัปชันนอกจากคุณแก้วสรรก็มีซปเปอร์สตาร์ อย่างเช่นคุณหญิงจารุวรนเมนทกาอย่างเงี้ยนะครับก็ไปนั่งอยู่ด้วยท่านผู้ชมคงจําได้ว่าคราวนั้นเนี่ยนะครับพวกผมตลอดจนอีกหลายๆคนและทักทวงวันนี้แหละคือปัญหาของความว่าคําว่านิติรัฐนิติธรรมเนื่องจากว่าไปเอาคนที่ยืนอยู่บนเวทีชุมนุมต่อต้านรัฐบาลทักษิณมาเป็นพน,นักงานสอบสวนเอาผิดรัฐบาลทักษิณแค่คิดก็ผิดแล้วเนี่นะครับ แต่ก็เดินมาจนถึงคดีความต่างๆจนได้น่าเสียดายก็ตรงที่หลังการยึดอำนาจคราวนี้ไม่เห็นคุณแก้วสันจะได้ตำแหน่งอะไรกับเขาบ้างหรือว่าได้ไปแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าดูแก้พยายามอยู่นะคุณแก้วสันคืออยากจะเข้ามามีตำแหน่งแห่งที่ที่มันเกี่ยวข้องกับการบ้านการเมืองเนี่ยนะฮะคราวก่อนเห็นไปสมัครเป็นกรรมการกกต พอไปสมัครปุ๊บเขาให้แสดงวิสัยทัศน์ในระหว่างการแสดงวิสัยทัศน์เนี่ยแกบอกว่าถ้าไม่ได้เป็นกรรมการเป็นเลขากรกตก็เอาเอาก,ก,ก,ก็แสดงว่าต้องการมากอยากได้ด่วนนะครับคุณแก้วสันให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนวันนี้นะฮะยาวครับผมขี้เกียจอ่านแต่ว่าอ่านพาดหัวเนี่ยในสยามรัฐออนไลน์เนี่ยเขาบอกว่าคุณแก้วสรรชี้นะครับว่าปัญหาการเมืองหลังเลือกตั้งยังไม่จบ หลายครั้งที่คุณแก้วสรรอาจจะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแล้วผมเห็นต่างนะฮะทั้งในทางสาธารณะหรือในวงสนทนาทั่วๆไปก็ตามเถิดแต่คราวนี้ถ้าหากว่าคุณแก้วสรรพูดอย่างที่เขาพาดหัวจริงเนี่ยผมเห็นด้วยแล้วผมเชื่อว่าคนร้อยทั้งร้อยแหละครับในประเทศนี้ก็เห็นเหมือนกันว่าเลือกตั้งแล้วเนี่ยปัญหาการเมืองมันยังไม่จบหรอกครับเราไม่สามารถจะใช้การเลือกตั้งเน ยุติปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองได้แต่เราใช้กระบวนการของการเลือกตั้งและการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งเป็นต้นทุนสําคัญในการพยายามจะนำพาบ้านเมืองออกจากวิกฤตหรือแก้ไขปัญหาเนี่ยได้มันเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้เลยถ้า จะคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยเฉพาะยิ่งผมเชื่อมั่นนะครับว่าความความขัดแย้งทางการเมืองจะไม่มีวันยุติตราบเท่าที่บ้านเมืองยังไม่เดินไปตามวิถีทางประชาธิปไตยทีนี้ถามต่อว่าถ้าเดินไปตามวิถีทางประชาธิปไตยเนี่ยมันจบกันเลยไหมมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะนิยามคําว่าความขัดแย้งทางการเมืองอย่งไงถ้าบอกว่า ความขัดแย้งทางการเมืองที่หมดไปก็คือจะต้องให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยไม่มีการชุมนุมไม่มีการเดินขบวนไม่มีการเผชิญหน้าคนทุกคนในประเทศเห็นเป็นนิติทางเดียวกันชีนกก็บอกว่านกชีไม้ก็บอกว่าไม้โบกมือใบ,บายก็ยิ้มให้กันมันไม่มีแล้วครับที่เราอยู่กันนี่เป็นสังคมมนุษย์นะครับแล้วมนุษย์นี่มันเห็นแตกต่างกันมันไม่มีมนุษย์คนไหนหเห็นเหมือนกันได้ ขนาดคนเรามีหัวใจดวงเดียวมันยังเกิดภาวะสองจิตสองใจเลยอะครับขนาดว่ามีใจเดียวนะ่ะจะไปหรือไม่ไปจะมาหรือไม่มามันสองจิตสองใจอยู่ในใจดวงเดียวนั่นแหละฮะแล้วท่านคิดดูที่บ้านเมืองนีง่เจสบล้านคนเจ็ดเจ็ดสิบล้านใจนะครับมันจะไปเหมือนไปตรงกันได้ยังไง ขนาดคนนั่งดูรายการผมชื่อรายการเข้าใจตรงกันนะดูไปดูมายังเข้าใจไม่ตรงกับผมก็มีดังนั้นเรื่องความแตกต่างเหล่านี้เป็นปกติครับเรื่องการโต้แย้งเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์โจมตีเรื่องการที่จะลุกขึ้นมาลุกเรากันทางการเมืองนะครับมีการตรวจสอบมีการดำเนินคดีมีการฟ้องร้องไม่มีสิแปล แต่ว่าพอมันมีขึ้นมาแล้วนี่นะครับถ้ามันยืนอยู่บนพื้นฐานของหลักการที่ถูกต้องเดินอยู่บนกระบวนการของกติกาที่ชอบทำเนี่ยมันจะไม่บานปลายไงฮะมันก็จะจบอยู่ในเกมนี่แหละแล้วก็เดินไปข้างหน้าต่อได้นี่คือสิ่งที่ผมเชื่อมั่นนะครับเพราะนั้นใครจะไปคิดว่าแหมการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยมันคงเป็นยาวิเศษเลือกเสร็จปุ๊บปัญหาจบปั๊บไม่มีรอะครับรู้อะ ว่าเลือกแล้วมันก็ไม่จบแต่ถ้าไม่เลือกเนี่ยมันจะจบหรือเปล่าใครจะกล้ายืนยันต่อมานะครับคุณวันชัยสอนสิริอันนี้ก็อยู่ในเวทีของการชุมนุมเคลื่อนไหวแล้วครับพันธมิตรชุมนุมก็มีเป่านกวงนกหวีดอะไรก็เอากับเขาละแล้วก็มีเก้าอี้ครับ ก่อนหน้าการยึดอํานาจก็เป็นสวสรรหาเที่ยวนี้ก็เป็นอะไรล่ะสปทนะไปปฏิรูปประเทศกันเกือบ5ปีแล้วแล้วก็มีข่าวว่าไปเอาคนในครอบครัวคนใกล้ชิดมาเป็นเลขาเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่ด้วยละอยู่ในกลุ่มนี้แหละเนื่องจากว่าตัวเองเข้ามาเสียสละเพื่อชาติไงก็คือไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งก็เข้ามานะครับเสียสละแล้ว มาเป็นสปทเนี่ยนะฮะก็ชวนคนในครอบครัวมาช่วยกันเสียสละด้วยแต่ละเดือนแต่ละเดือนก็จะได้ค่าเสียสละกันไปนะครับการเสียสละในบ้านเมืองนี้บางทีก็มีค่าใช้จ่ายครับบางทีนะฮะคุณวันชัยนีย่บอกว่าพวกนักการเมืองนะครับประเภทน้ำเน่าประเภทนั่งด่าพันเด็จก,การเนี่ยไม่ได้เข้าใจเลยครับไม่ได้รู้หีบรู้ตู้รู้ผ้าใบ ว่าเดี๋ยวนี้สังคมไทยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วใครมานั่งด่ารัฐบาลอยู่ยามนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นพวกตกยุคอย่านึกนะว่าจะได้คะแนนใครมาด่าพรเด็จการอย่านึกนะว่าประชาชนจะลงคะแนนให้นี่คุณวันชัยแกว่านะครับและแก,ะแกะว่าเรื่อยไปไม่รู้หมายถึงใครบ้างนะแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยที่ผมจัดรายการก็ดีหรือที่ผม ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนไปบ้างก็ตามต่างกันต่างวรระที่ผ่านมาเนี่ยนะผมไม่ได้กำลังด่ารัฐบาลนะผมกำลังพูดความจริงซึ่งอย่างน้อยที่สุดมันเป็นความจริงที่ผมเห็นที่ผมสัมผัสที่ผมเชื่อจะตรงกับท่านหรือไม่หรือจะเป็นความจริงที่จริงแท้หรือเปล่าเนี่ยก็ให้ท่านได้พินิษพิจารณา ทีนี้เมื่อมันเป็นความจริงมันก็อาจจะถูกใจใครต่อใครเขาบ้างหรือไม่นี่ก็เป็นธรรมดาครับแต่จะมากล่าวหาเกินเลยว่านี่เป็นการนั่งด่ารัฐบาลนั่งด่าพเด็จการไม่ถูกอรัโดยเพราะยิ่งบอกว่าเราหาเรื่องนั่งด่ารัฐบาลเนี่ยผมปฏิเสธแต่ว่าถ้าด่าพเด็จการเนี่ยนะครับท่านผู้ชมพูดก็พูดนะ เพว่ามันเป็นเรื่องที่ทําได้หรือเปล่าคือคําว่าผดเด็จการเนี่ยมันไม่มีใครชอบนะแม้แต่ผู้มีอำนาจชุดปัจจุบันท่านยังปฏิเสธอยู่เลยว่าท่านไม่ใช่ผดเด็จการอ,อถ้าเป็นเรื่องที่คนชอบเนี่ยนะมันน่าจะมีคนยื่นหน้าออกมาขานรับบ้างนะว่าจ้าฉันนี่แหละจ้าผดเด็จการเร่เข้ามามาเร็วเจ้าข้าเอ้ย มายืนข das ้างๆชั้นนี่เราจะได้เป็นผดเด็จการด้วยการให้สุดทางมันไม่มีครับก็ผมเห็นท่านนายกฉุนเฉียวหลายหนแล้วว่าใครไปว่าท่านผดเด็จการแม้แต่ตัวคุณวันชัยนี่เองก็ตามผมว่าถ้าไปถามแกว่านี่ที่มานั่งเสียสลากินเงินเดือนเป็นสปทกันอยู่เนี่ยกินสวัสดีการนนทนันนี่กันสารพัดจะหปีแล้วเนี่ยมาเพราะผดเด็จการได้ไหมเนี่ผมมาเพิ่เพิ่แกเถียงนะครับเพราะว่า ทุกคนบอกว่ากำลังทำให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยไงคำว่าเผด็จการเนี่ยมันจึงเป็นคำที่เป็นผู้ร้ายครับเพียงแต่ว่าเวลาใครจะเข้าไปอยู่ในอานาจเผด็จการหรือใครจะไปเป็นเผด็จการด้วยตัวเองก็ตามเนี่ยมันก็ต้องสร้างสิ่งที่เลวร้ายกว่าหลอกตาเอาไว้ คําว่าระบอบทักษินคําว่าทุจริตคอรัปชันคาว่าอะไรก็ตามซึ่งทุจริตคอรัปชันในชั่วร้ายนะครับแต่จะมาบอกผมว่าในคําว่าผด็จการไม่มีทุจริตคอรัปชันเพราะผด็จการถูกสร้างมาเพื่อปราบทุจริตคอรัปชันเนี่ยยาวมาพูดกับผมแบบนี้ครับขอร้องเห็นใจผมเถอะครับไปพูดกันที่อื่นก็ไปฮะไปพูดกันไปเชื่อที่ไหนก็เชิญท่านตามสบายแต่ผมไม่มีทางเชื่อ คำว่าเด็จการเนี่ยมันก็คือระบบการปกครองที่มันไร้อรํานยการตรวจสอบเป็นอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของคนคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งอํานาจที่ไร้าการตรวจสอบท่านจะมาบอกว่ามันไม่มีการทุจริตได้ยังไงแล้วในระดับพื้นฐานที่สุดนี่นะครับระปเด็จการเนี่นั่นก็คือการทุจริตเอาอำนาจอธิปไตยของประชาชนไปฮะ ก็ขนาดรัฐธรรมนูญปัจจุบันคณะยึดอํานาจนั่นแหละเขาตั้งกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญมาเขาเขียนกันตามแนวทางที่เขาอยากให้เป็นเนี่ยนะยังบอกไว้ในรัฐธรรมนูญเลยว่าอํานาจอธิปไตยเป็นของปรงชชนชาวไทยแต่ว่าวันนี้มันได้ใช้เต็มไหมล่ะครับก็ในเมื่อท่านผู้นำเนี่ยนะฮะท่านยังมีอํานาจมาตร,รา44สูงสุดอยู่อีกทีนึะ่ะดังนั้นเนี่ย ระดับระบบประเด็จการจึงเป็นรูปแบบการปกครองที่มีการทุจริตคอร์รัปชันในขั้นพื้นฐานเลยครับคือทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่อำนาจอธิปไตยของประชาชนใครจะวิพากวิจารณ์นะฮะคุณวันชัยก็ใช้คำว่าดาประเดจการแล้วจะได้คะแนนหรือไม่ได้คะแนนเนี่ยผมไม่รู้แต่สำหรับผมเนี่ยนะครับถ้าเรื่องหลักการนะ มันต้องแยกแน,น้ำแยกแห้งกันให้ชัดครับอะไรคือประชาธิปไตยอะไรคือประเด็จการไม่ได้คะแนนก็ไม่เป็นไรฮะแต่ให้หลักมันถูกก็แล้วกันปัญหาก็คือว่ามีคนบางพวกหรือไม่ที่ไม่ต้องการคะแนนแต่ต้องการตำแหน่งเลยโดยไม่สนว่าหลักมันคืออะไรก็ไม่รู้นะครับที่ ท่านเข้าไปนั่งกันในเรือแพเป็นแม่น้ำห้าสายเนี่ยไม่รู้มีใครคิดอย่างที่ผมพูดไหมคือมันไม่ต้องเลือกตั้งไงครับมันไม่ต้องสนไงขนงคะแนนประชาชนจะคิดยังไงไม่ต้องเกี่ยวไปเดินตามตลาดเดินตามห้างโน่นห้างนี่คนเงียบเหงาวางเวงแม่ค้าเนี่ยมองหน้ากันไปมองหน้ากันมาแล้วก็ปลอบกันเองทนอีกนิดนึงแข็งใจอีกหน่อย อย่าพึ่งรำไยตายจากไปก็ไม่ต้องแคร์ครับเพราะว่าตัวเองมันไม่ต้องไปผ่านการตัดสินใจอะไรของประชาชนนี่ตัวเองมันไม่ต้องไปลงพื้นที่พบปะอธิบายอะไรกับชาวบ้านนี่ครับเพราะมีหน้าที่ก็ทำงานไปให้เข้าตาฝ่ายผู้เมีอมนาะจแล้วก็เดี๋ยวก็มาเองนะครับยศศักดิ์ตำแหน่งต่างๆทั้งหลายสวัสดิการมากมี นี่มันก็เอากันง่ายๆแบบนี้ไงครับมันถึงกลายเป็นกลุ่มก้อนของปัญหาฮะคือตราบใดก็ตามที่มีคนเนี่ยนะครับยังคาดหวังรอคอยหรือขับเคลื่อนเพื่อให้ได้ประโยชน์จากอำนาจเผด็จก,การเนี่ยตราบนั้นเนี่ยนะครับเชื่อไฟของความขัดแยง้งก็ยังคงไม่มอดดับไปนี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นและผมก็จะพูดตรงผมแบบนี้นครับเพราะ ผมไม่ได้บากกล่าวตัวบุคคลคนไหนนี่แต่พูดกันเรื่องหลักการเมื่อเราพูดกันถึงเรื่องหลักการก็น่าจะเป็นประโยชน์กับสังคมไทยผมเชื่อของผมอย่างนั้นนะฮะอีกเรื่องหนึ่งครับวันนี้พูดทั้งเรื่องพักการเมืองนะฮะพูดทั้งเรื่องกลุ่มคนที่อะไรละ่ะเข้าไปเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็มามีอำนาจจากระบบะเผด็จการเนี่ยผมมีอีกคนหนึ่งนะฮะอันนี้มาเล่าสู่กันฟังช่วงท้ายรายการได้แก่ แตนแตนแตนเอกชัยหงกังวานวานวานมากแล้วครับคือแต่เอกชัยหงกังวานเนี่ยแกเป็นคนที่แกเคลื่อนไหวทางการเมืองแกใช้อุปกรณ์ไม่หมากแกใช้นาฬิกาเรือนเดียวนั่นแหละและแกก็ไปเที่ยบตามหาว่าท่านรองประวิตย์วงสุวรรณไปไหนแกก็จะเอานาฬิกาไปให้นะแล้วความที่ว่าพลเอกประวิตรก็ไม่มายอม รับนาฬิกาแกซะทีแกก็เลยเดินให้นาฬิกาอยู่จะปีแล้วนะครับเนี่ยแต่ก็น่าเห็นใจนะครับระหว่างที่เที่ยวเดินเอานาฬิกาไปให้เขาเนี่ยก็โดนทุบโดนตีโดนบาดเจ็บมนสารพัดแต่ว่าหายเจ็บแล้วไม่หยุดไงก็เดินจะเอานาฬิกาไปให้เขาต่อนี่แหละฮะทีนี้วันนี้ครับเอกชัยหงกังวลข่าวเขาบอกว่าไปที่ ประตูสี่ทำเนียบรัฐบาลครับเที่ยวนี้ไปแล้วเนี่ยพร้อมคู่หูแล้วครับคู่หูแกก็ชื่อชโชคชัยภัยบุญรัชตะเมื่อหลายวันก่อนมึงผมเห็นเนี่ยนะฮะเขาประกาศตัวเป็นกลุ่มสามชัยคือเอกชัยหงกังวานนี่เจ้าพ่อนาฬิกาแล้วคู่หูโชคชัยพัยบุญรัชตะแล้วก็มีอีกชัยหนึ่งนะครับคือวรันชัยโชคชนะเอา้า เจอสามคนนี้เข้าไปแล้วก็ผมว่าใหญ่แค่ไหนแน่เพียงใดก็มีเสียวแะ่ะครับเพราะว่าคุณวรันชัยเนี่ยแกอยู่ผแผนกชูป้ายนะครับผแผนกจุดไฟผแผนกไปตามวงที่เขาแถลงข่าวแกไปคนเดียวแหละครับแต่ว่ามักจะได้ออกข่าวอยู่เสมอเลยแกมีวิชาส่วนเอก,กชัยกับโชคชัยนี่ผนแผนกนาฬิกาครับไปไหนก็ต้องเอานาฬิกานำหน้าแต่ที่สามคนนี้มาจับกลุ่มเคลื่อนไหวด้วยกันอ,อ โอ้ยมันเกินขอบเขตจินตนาการแล้วครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เห็นชื่อคุณวรัญชัยนะมีสองชัยฮะทีนี้เอกชัยแกไปประตูสี่ทำเนียบรัฐบาลแล้วนี่นะครับก็ไปทํากิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์โดยเรียกร้องและท้าทายให้พลเอกประวิทย์ออกมาดีเบตกับตัวเองเรื่องนาฬิกานะครับ ก็น่าดีใจแทนพลเอกประวิทย์แล้วครับมีคนไปเยี่ยมอยู่เรื่อยนะฮะนอกจากท่าพลเอกประวิทย์ดีเบตแล้วเนี่ยก็ทํากิจกรรมโดยแสดงออกท่าสะดุดล้มหน้าความตายหรือที่เขาเรียกว่า falling star challenge ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ในโซเชียลที่กําลังฟีเวอร์มากตันทีกรบกับผมสารภาพตรงๆนะผมนี่ก็เป็นคนท่องอยู่ในสังคมออนไลน์นี่แหละแต่ว่าผมไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่า ทำไมมีหลายคนเนี่ยนะฮะเขาชอบถ่ายรูปเนี่ยนะฮะล้มหน้าควา่ําแล้วก็ขาพาดอยู่กับรถบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะ,ะแล้วก็มีข้าวของเกลื่อนไปหมดเลยเสมือนหนึ่งตายอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรวันนี้ก็เข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเอกชัยไปนอนควนะ่ำหน้าทำเหมือนว่าตายอยู่หน้าประตูสี่ทำเนียบรัฐบาลนะข้าวของกระจุนกระจายไปหมด้วครับนี่ก็คือลีลาของเอกชัย ไม่เกี่ยวกับพัรคไหนล้ะครับแต่เอามาเล่าให้ฟังว่าเออมันก็มีแบบนี้นี่คือการเมืองนะครับนี่มันก็เป็นเรื่องสีสันนี่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันในสังคมที่มันเป็นประชาธิปไตยก็หวังว่าเห็นเอกชัยไปเที่ยวกแกล้งนอนตายอยู่แบบนี้ก็อย่าให้มีใครไปทุบไปตีอะไรกันอีกเลยครับแกก ข่าวก็บอกไปทำอยู่สิบยี่สิบนาทีก็กลับอ่ะคือให้แกทำทำแกสบายใจแกก็กลับวันหลังแกมาใหม่แกก็สบายใจแกก็กลับแกไม่คิดพักค้างอ่างแรงอะไรแถวนั้นแหละผมว่าแล้วมีมุกมีลีลาอะไรที่มาทําแปลกแใหม่ๆนี่แกก็คงหามาทํขวงแกไปเรื่อยล่ะก็ทําไงได้ลหละเรื่องที่แกตามถามตามจี้นี่มันไม่มีคําตอบนี่นะครับก็คือเรื่องนาฬิกาเหล่านั้นว่ามันเป็นยังไงนี่คือเข้าใจตรงกันนะแบบเ c e b บุ k l ล v e ครับ หมดเวลาแล้วนะครับสวัสดีครับ